ราไม่แน่ใจเราเปิดกันเลยดีกว่าเวลาเขาส่งมาเขาจะส่งมาเป็นแบบนี้แล้วก็รวมถึงเราไม่ได้เขาไม่ได้ส่งให้เราสองเดียวเขาส่งมาสองกล่องค่ะให้สำหรับคุณผู้ชมที่ส่ง SMS มาเยอะที่สุดนะคะแล้วก็มากกว่านั้นพอเราเปิดกล่องปุ๊บคุณบอกมาว่าชอบอันไหนและเพราะอะไรเหตุผลเอางี้ดีกว่าเหตุผลอันไหนที่โดนใจแล้วก็เราก็จะดูเหตุผลโดนใจหนึ่งกล่องแล้วก็ SMS เยอะที่สุดอีกหนึ่งกล่องนะคะแต่ว่า SMS เยอะที่สุดแต่พี่มีประเด็นนะยังไงต้องติดตามนะคะเดี๋ยวเราจะมีข่าวเรื่องราวของแฟชั่นช่วง Beauty in Trend นะให้คุณผู้ชมตั้งใจดูดีๆเลยว่าเขาบอกว่าอะไรบ้างนะคะเพราะว่าคำถามมาจากที่เราให้ดูดีๆนั่นแหละตัวจริงเลยอย่าจ้าเดี๋ยวเอาไว้เล่นพรุ่งนี้แล้วกันนะได้เลยปล่อยมาปากของเขาแน่นหนามากคือเขาเป็นปกติคือกล่องไปรษณีย์จะไม่เป็นแบบนี้แต่นี่หนาจริงอันนี้คือเขาแบบเขาบอกว่าเขาคิดมาเองเลยนะคือเป็นแฮนด์บ็อกซ์แบบนี้หรือเปล่าว่าสำหรับรีวิวในรายการ Beauty Expert นี่น่ารักมากเสร็จบอกว่ารายการ Beauty Expert แล้วก็มีกล่องช้อปปิ้งทิ้งแบบนี้นะคะเหมือนเป็นของฝากเลยเนาะเชิญค่ะอันนี้หลบก่อนอันนี้หลบก่อนโอเคเอาไว้ข้างหลังนะคะเปิดมาเริ่มค่ะพี่น้องอ่าขอบคุณค่ะโอ้ my god แล้วมันก็จะได้เจออย่างนี้อย่างนี้มาเป็นอย่างนี้อันนี้เขาจะเป็นอย่างนี้ก็เขียนมาทำบ็อกซ์สวัสดีค่ะเดือนกันยายนโอเคทำบ็อกซ์นะคะยังคงคัดสรรผลิตภัณฑ์ใบชั้นนำเพื่อผลิตภัณฑ์ขนาดทดลองมาแล้วก็มาดูกันว่าคนที่อยากได้เดือนนี้มีอะไรตายแล้ว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 อะไรมีชีเชดด์ค่ะมีโอ้ยมีค่ะมีเขาเรียกว่าเป็นมอยเจอร์บำรุงผิวผิวภายนอกภายในคนที่มีริ้วรอยแล้วก็มีลาโคมแล้วก็คนงานมีล็อกซิทานด้วยโอ้ my goodness นะคะมาดูตัวจริงว่าข้างในเนี่ยมันเป็นขนาดไหนเพราะบางอันเนี่ยมันจะเป็นแบบว่าขนาดเฮ้ยเฮ้ยคราวนี้ทำบอกเขามาแบบก็มีถุงอ่ะถุงนี้ถุงนี้น่าเกลียดเราส่ง SMS มาสิโอเคพี่แม่ให้แม่ส่งไม่แม่ส่งไม่ส่งเลยแม่เป็นก้าวค่ะส่งมาให้หน่อยคลินิกเขาบอกวันนี้7มิลลิกรัมนะคะมันใช้ได้นานมากมาก7มิลลิกรัมเนี่ยมันก็บอกว่ามีลำโพงขนาดนี้700กว่าบาทนะจ๊ะตามให้ดูเลยว่ามีอะไรบ้างนี่อ่ะกันด้วยแล้วก็มีพี่ล็อกซิทานค่ะนี่เลยรอดมากแล้วมีถุงแบบน่ารักมากคุณชัยด้วยค่ะชิเชยโยโอ้ยว่าอยากได้ตั้งใจฟังดีๆนะคะเพราะว่าเอามีวอชเชอร์วอชเชอร์ลด 15% สำหรับคนที่ชอบผลิตภัณฑ์ซื้ออะไรก็ได้นะคะลด 15% นะคะเดี๋ยวบอกคร่าวๆแล้วกันว่าวันนี้มีอะไรบ้างนะคะวันนี้อย่างที่บอกนะก็จะมีเรื่องราวของแฟชั่นที่มาอัปเดตกับคุณผู้ชมนะคะมีเสื้อผ้าพิมพ์ลายบาร์6สุดรู้ค่ะแล้วก็รวมไปถึง10เมคอัพสุดเฟลที่ไม่อยากเป็นตัวตลกอย่ารีบทำตามเด็ดขาดเลยนะคะรวมไปถึงวันนี้เราอินกระแสการแต่งหน้าด้วยนะคะนี่เป็นการแต่งหน้าที่เรียกว่าจากละครเรื่องแรงเงาค่ะปิ่นก้าวค่ะแรงงานพี่เชนเนียร์ถูกต้องค่ะแต่ว่าเราก็ไม่รู้แหละนะคะว่าเขาจะแต่งหน้าละครตัวไหนตัวละครตัวไหนนะคะต้องมาลุ้นกันนะคะแต่ก็ให้อินเทรนด์นิดนึงติดตามกระแสหน่อยนึงนะคะเอาละค่ะแล้วมากกว่านั้นค่ะสุดท้ายนะคะเอ้ยยังกระเป๋าไม้ก๊อกสุดเก๋ดีไซน์สวยบันมัสมุดใจค่ะแล้วกระเป๋าเขาวางอยู่ตรงนี้แล้วคุณผู้ชมค่ะตาเงี้ยหลุดบล็อกออกไปแล้วสวยมากอ่ะถูกต้องที่อยากได้แล้วที่เห็นบอกว่ามี